พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหีบเพลิงในพิธีพระราชทานเพลิงศพ10ตำรวจโทจิรวัฒน์สมคำตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จังหวัดยะลาวันนี้ที่วัดศรีสำราญบ้านโคกกลางตำบลโคกกลางอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหีบเพลิงในพิธีพระราชทานเพลิงศพ10ตำรวจโทจิรวัฒน์สมคำเป็นตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตรวจตระเวนชายแดนที่42อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2555สิริอายุ28ปีซึ่งได้รับการปูนบำเหน็จให้5ชั้นยศ7ขั้นเงินเดือนและเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกโดยมีพลตรีโทสุทินเขียวรัตน์ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นประธานในพิธีสิบตำรวจโทจิรวัฒน์สมคำเป็นบุตรของนายคำภูและนางเสาสมคำด้านครอบครัวได้สมรสกับนางพัชรีมีบุตรด้วยกัน1คน